เอาละครับเมื่อการสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับแรกรีล็อกรีเบิร์ดครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับคาดหวังกับแพทนี้ไว้เยอะมากนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็อะไรที่เราคาดหวังมาเยอะเนาะเดี๋ยวเราจะผิดหวังนะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆครับขอแค่ให้เรามีความสุขกับการเล่นเกมครับผมเอาล่ะมีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะครับวันนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้กับเพื่อนใหม่ล่าสุดนะครับและก็อีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่จะพาเพื่อนไปทำก็คือเรื่องของการตีสตูปนั่นเองครับผมก็จะมีวิธีการนะครับว่าเราจะตีสตูปยังไงครับให้เราประหยัดเซนีน้อยที่สุดนะครับและผมก็จะอธิบายนะครับว่าเราเนี่ยจะประหยัดในส่วนของยักษ์ดาซิลซีดอย่างไรครับให้ประหยัดที่สุดนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยเคยลงแล้วเราหมดตังค์เยอะสำหรับผมเนี่ยหมดตังค์เยอะแล้วก็เพิ่งมาจับสังเกตแล้วก็รู้วิธีแล้วนะครับผมณปัจจุบันนะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้กับเพื่อนฟังนะครับเอาละทุกคนอีกเรื่องครับผมที่อยากจะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆครับใครที่รอเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับใครที่รอเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะเอาละเขาจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้กับเราแล้วนะครับณปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์อะไรครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับใครที่คิดว่าเอ้ยลงเซิร์ฟเก่าแล้วตามเพื่อนไม่ทันนะครับเขาประกาศจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับและเราสามารถลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ได้ณปัจจุบันครับลงทะเบียนไว้เลยนะผมก็จะลงไว้นะครับเผื่ออยากจะไปบู๊ในเซิร์ฟใหม่ครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่อยากจะไปเล่นพาในเซิร์ฟใหม่ครับผมเอาละครับเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะถ้าใครอยากจะลงทะเบียนเซิร์ฟใหม่นะครับก็สามารถมาลงตรงนี้ได้ครับโดยเขาจะเปิดนะครับในวันที่3สิงหาครับนี่เห็นไหม9โมงนะครับ AM ก็คือประมาณ9โมงเช้าเหรอเนาะถ้าไม่ผิดนะครับประมาณ9โมงเช้าพื้นที่นะครับของมอลล็อกนะสำหรับพื้นที่นะครับ New Server Odin นะครับนี่นะ Odin Eye นั่นเองครับนี่ชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคนะใครอยากจะลงทะเบียนครับเขาให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับไว้ก่อนนะก่อนวันก็คือวันที่29นะครับนี่นะวันที่29ถึงวันที่3นะครับเดือน8นั่นเองนะครับผมก็จะเปิดเซิร์ฟให้กับเราโอเคเดี๋ยวลงไว้ก่อนเลยแล้วกันใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว 100% ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองเอาเลยครับสำหรับอัปเดตแรกอย่างที่เราเห็นครับเวลาเราตีบอส MVP หรือบอสมินิต่างๆนะครับที่เราตีเนี่ยเขาจะได้ทำการครับปรับใหม่ล่าสุดเลยนะครับเขาจะให้คนที่มีดาเมจหรือตี้ที่มีดาเมจนะครับหรือตี้ที่มีดาเมจที่ติดอันดับนะครับหรือดาเมจสูงๆเนี่ยมีโอกาสนะครับผมได้รับในส่วนของบอสได้เยอะมากที่สุดครับเอาง่ายๆเลยก็คือปรับสมดุลนะครับมีการคิดคำนวณใหม่นะครับมีการคิดคำนวณให้แม่นยำมากขึ้นว่าจะเอาเปอร์เซ็นต์ของคนที่ตีใครนะครับที่มีอันดับในการตีบอส MVP ที่สูงๆนะครับก็จะมีอัตราเรทได้รับของบอสเยอะขึ้นกว่าชาวบ้านนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตใหม่นะครับผมเดี๋ยวเอาละครับสำหรับเรื่องต่อมาครับก็คือการเปิดฟังก์ชันแนวนอนนั่นเองครับเราจะไปไหนก็แล้วแต่ครับณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเปิดแนวตั้งแนวนอนได้ครับในมือถือนั่นเองนะครับผมทุกสถานการณ์เลยครับมันก็จะมีฟังก์ชันในการกดแนวนอนให้กับเรานะครับและในส่วนของเรื่องของการผิดพลาดนะครับในส่วนของการอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะเดี๋ยวพูดในส่วนของการอัปเดตให้หมดก่อนนะครับและต่อมาเนี่ยก็คือในส่วนของเรื่องของการแชทนะครับแชทเนี่ยก็จะมีการปรับให้เราเนี่ยสามารถแปลภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสมมติว่าเราคุยกับเพื่อนของเราเนาะถ้าเราอยากจะแปลนะครับเราติ๊กขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็กดทรานสเลทแบบนี้เลยเขาก็จะแปลให้กับเราอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอาจจะแปลแบบหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วแหละอ่ะอย่างนี้นะครับเห็นไหมถ้าเป็นภาษาอังกฤษมาแบบนี้เราก็กดแปลนะครับอย่างนี้นะเห็นไหมอ้าวไม่มีกล่องแล้วเห็นไหมก็สะดวกนะครับเวลาคุยกับต่างชาติเนาะมันก็จะมีบ้างนะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับขอแค่มีการปรับอัปเดตนะครับให้เราเข้ามา
เล่นได้แบบสะดวกด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่นะครับอันนี้เนี่ยยังไม่มานะครับยังไม่เข้านะผมก็รอนะครับจน 11:00 นแล้วก็ยังไม่มานะครับผมก็เลยมาทำคลิปก่อนนะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะครับก็คือกิจกรรมปีศาจแห่งคืนฤดูร้อนนะครับยังไม่มานะอันนี้เราก็รอกันไปก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่เนาะเราก็ต้องเรื่องของกาฟงกาฟ้าก็น่าจะได้เติมใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรารอดีกว่าว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับแต่นะครับผมก็จะมีเรื่องของตรงนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามานะเดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนฟังนะครับจะมีอัปเดตตรงนี้ครับเช็คอินการ์ดนะครับก็คือเราสามารถเช็คอินแล้วก็รับการ์ดได้นะครับทั้งหมดเลยนะโอ้โหอันนี้ดีอยู่นะครับดีอยู่91วันเลยนะครับโอ้โหเยอะว่ะนะครับผม91วันก็แต่ละวันนะเรามาเช็คอินเอาการ์ดนะครับผมตรงนี้นะและจะมีการจับการ์ดสุดหายากด้วยครับตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยมีการเช็คอินนะครับแต่ละวันนะเช็คอิน7วันก็จะได้นี่ครับเหมือนกับสุ่มบอสหรือเปล่านะครับสุ่มการ์ดบอสมากๆเราจะได้การ์ดอะไรนะครับแล้วก็วันที่14นะครับเห็นไหมทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการจับนะครับจนถึงวันที่91เลยนะครับโอ้โหเล่นแบบยาวเหยียดเลยนะครับผมตรงนี้นะอันนี้นะก็ดีนะครับผมอย่างน้อยก็เป็นกิจกรรมที่ซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตสายเติมน้อยนะครับสายฟรีอย่างนี้นะครับซัพพอร์ตได้นะบางทีถ้าเป็นการ์ดที่โอ้โหดีๆหน่อยนะครับก็ดีอีกอย่างนะครับผมตรงนี้นะโอเคแล้วก็เรามาพูดถึงเรื่องของการบั๊กนะครับบางคนเนี่ยในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับเช็คอินการ์ดเนี่ยจะมีการบั๊กก็คืออาจจะเป็นภาษาจีนนะครับตรงนี้นะก็อย่างที่ผมบอกครับภาษาจีนเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะใครที่บั๊กหรือเห็นเพื่อนแบบร่องหุ่นนะครับหรือควอลิตี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ตรงกับสายอาชีพนะครับอันนี้เนี่ยอยากจะแนะนำวิธีแก้นะครับวิธีแก้เนี่ยให้เราออกเกมก่อนนะครับแล้วก็ไปเข้าใหม่นะถ้าไม่หายผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยลบเกมนะครับลบเกมแล้วก็ไปปรับภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับภาษาเครื่องเราแล้วก็ดาวน์โหลดใหม่นะมันอาจจะเจอนะครับมันอาจจะแก้เป็นภาษาไทยให้กับเราแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมลองมาแล้วนะสำหรับตัวผมนะครับใครที่เป็นแบบนี้อยู่นะใครที่นะครับพลังหายคิดว่าตัวเองเนี่ยเอ้ยพลังหายไปไหนวะ 1,000 อย่างนี้นะครับผมหลายคนนะครับเห็นว่าเอ้ย ATK หายไปไหนนะ 1,000 นะครับวิธีแก้เนี่ยก็คือตอนอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมก็อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือเขาปรับในส่วนของฟังก์ชันอินเทอร์เฟซนะครับผมในเรื่องของการตีบวกตีบวกนะครับแล้วก็ในส่วนของอัปเดตอัปเกรดเลเวลนะครับแอนแฮนซ์นะคือในเรื่องของการปลุกพลังนะครับผมตรงนี้เนี่ยให้เรามากดปลุกพลังก่อนนะครับตรงนี้นะทุกคนให้เรามากดปลุกพลังก่อนในการแอนแฮนซ์แล้วก็ส่วนของรีไฟด้วยนะครับอาจจะมี2ฟังก์ชันนะที่เราต้องได้ไปกดปลุกพลังใหม่นะครับตรงนี้นะพลังเราก็จะกลับมาครับประมาณนั้นนะครับผมเอาละครับทีนี้หมดไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของในส่วนของการลงดันสตูปนะครับลงอย่างไรให้เราประหยัดเซนี้สุดโดยการใช้ยิกดาซิลซีดนะครับให้น้อยที่สุดนะครับบอกเลยว่าเราจะหมดไปประมาณ3ถึง4นะครับแล้วแต่เรานะ3ถึง4แล้วแต่ว่าเราเนี่ยโดนดีบัฟหรือเปล่านะครับที่เราใช้ร้างดีบัฟของสตูปนะครับเอาล่ะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับและก็วิธีลงยังไงให้เราผ่านนะครับผมเอาล่ะผมก็มีวิธีนะครับง่ายๆเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะอธิบายไปในคลิปเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมอัดไว้อยู่นะครับถ้าคนที่ยังไม่รู้วิธีนะครับก็จะหมดในส่วนของตัวล้างดีบัฟนี่เยอะมากนะครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมาอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่าเราควรจะกดตอนไหนจังหวะไหนนะครับตอนที่เราติดดีบัฟนะโอเคนะครับก็ไปซื้ออาหารนะครับในส่วนของบัฟแอคแท็กมาใส่เนาะเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับเรานะถ้าใครเล่นในส่วนของธนูนี้ก็เอาธนูชนะทางนะครับเอาธนูชนะธาตุมาใส่นะครับผมโอเคนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนที่ติดบัฟความหนาวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรายิงไปเรื่อยๆนะครับผมแนะนำว่าพยายามนะครับอันนี้ก็เป็นทริคหลายๆคนที่น่าจะรู้แล้วเนาะให้มากองกันที่ตรงนี้นะครับให้มากองกันที่หน้าบอสเลยนะครับผมหน้าบอสเลยเพราะว่าเวลาฮิวอะไรต่างๆเนี่ยพระเขาถึงจะฮิวง่ายนะครับอย่าไปแตกหมู่นะครับแตกหมู่นี่ยากนะอยู่ยากเลยนะครับโอเคเห็นไหมครับถ้าสายฟ้าเนี่ยจะลดค่าสแต็กลงนะครับเหลือ3เห็นไหมเราก็ไม่จำเป็นนะครับถ้า6สแต็กไม่จำเป็นต้องไปกดนะครับเห็นไหมความหนาวนี่หายไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าสายฟ้าเนี่ยมันจะลดค่าสแต็กของมันเองนะครับผมตรงนี้นะถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะครับอันนี้6สแต็กนะครับผมโอเคนะความหนาว6สแต็กปล่อยไปเลยครับเห็นไหมถ้าสายฟ้าลดเหลือ3ครับผมเราก็ปล่อยไปเลยอันนี้ผมยังไม่ได้กดเลยนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราตีไปเรื่อยๆครับ
เดี๋ยวลองดูว่าตีผมจะผ่านหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมกดยาแอคแท็กกันมาเยอะๆนะครับผมอุ้ยมานานผมจะหมดอีกแล้วอ่ะตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะขึ้น7 8 9นะครับผมค่อยกดนะ10เนี่ยเราจะโดนแช่แข็งนะครับอันนี้จะอยู่ยากเลยนะชีวิตนะครับผมก็อย่าไปกลัวดาเมจนะครับเพราะว่าง่ายเนี่ยคือระดับง่ายเนี่ยมันโจมตีดาเมจแบบไม่แรงนะครับไม่แรงนะยืนหน้าบอสเลยไม่แรงนะครับเราคอยดูแค่ดีบัฟนะครับความหนาวตรงนี้เนี่ยถ้ามันขึ้น7 8 9เนี่ยเราค่อยกดนะครับตรงนี้แหละประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบยากเนี่ยโอ้โหบอกเลยเม้งยากจริงนะครับมันแรงนะเพราะว่าสกิลของเจ้าตัวสตูปนี่แรงจริงนะครับโอเคเราวิ่งเลยครับเพื่อนวิ่งแล้วปุ้ม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 วิ่ง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 แล้วให้กลับมาที่บอสเลยนะครับวิ่งให้กลับมาที่บอสเลยเพราะว่าอุ้ยชนกันวิ่งแล้วกลับมาที่บอสเลยครับอย่าแยกเหมือนเดิมครับอย่าแยกนะอย่าแยกกลับมาเลยเพราะว่าดาเมจเราจะไม่พอนะครับตรงนี้นะถ้าเราไม่พอเนี่ยสตูปมันจะตบเราเลยนะครับอ่ะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันยิงครับกดล้างครับผมห้ามโดนแช่นะครับถ้าโดนแช่เนี่ยดาเมจเราจะหายไปตอนสุดท้ายเลยครับเราจะไม่ผ่านนะครับผมโอเคนะเห็นไหมเรียบร้อยดูนะครับผมหมดเท่าไหร่เห็นไหมหมดโคตรน้อยนะครับผมแค่ขนาดผมกดผิดครั้งหนึ่งนะครับผมไว้กดตอนสแต็ก6ครั้งหนึ่งนะตรงนั้นนะอันนั้นก็ถือว่าแถมไปนะครับเอาล่ะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปเพื่อเราจะได้ประหยัดเงินนะครับในการลง Dungeon Stoop นั่นเองครับ